สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้ตรงกับวันที่15เดือนพฤศจิกายนปีคริสต์ศักราช2019เป็นวันศุกร์ผมนำข้อสอบ GRE Verbal Reasoning Test ที่สอบไปเมื่อศุกร์ที่แล้วมาฝากนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาฝึกซ้อมมือด้วยตนเองโจทย์ชุดนี้ผู้เข้าสอบช่วยกันจำออกมาจากห้องสอบประกอบไปด้วย 1. One blank text completion จำนวน8ข้อ 2. Sentence equivalence 10ข้อ 3.2 blank text completion 10ข้อและ 4 3 blank text completion อีก9ข้อรวมทั้งหมด37ข้อด้วยกันเรามาเริ่มต้นที่ข้อ1เลยครับเวลาที่นักศึกษาฝึกทำโจทย์ชุดนี้ด้วยตนเองนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยประโยคที่เป็นโจทย์ข้อสอบจนถึง A B C D E หรืออาจจะเป็นถึง F หรืออาจจะเป็นถึง I ในกรณีที่มีข้อเลือกมากกว่า5ข้ออย่างที่เห็นอยู่แล้วจะต่อด้วยปีที่ออกข้อสอบเช่นในข้อสอบข้อนี้ข้อสอบเคยออกครั้งแรกเมื่อ2014เดือน7วันที่5และต่อมา2016อีก2ครั้ง2018 3ครั้ง2019ถึง5ครั้งเดือน4เดือน5เดือน8เดือน9และเดือน11สถิติของข้อสอบที่ออกมานั้นเป็นจำนวนเท่าที่ติดตามได้ในบางครั้งอาจจะมีการเล็ดลอดความจำของผู้เข้าสอบไปบ้างฉะนั้นจำนวนจริงๆมันอาจจะยังมีมากกว่านี้แต่ในการรวบรวมของผมเนี่ยเป็นการรวบรวมสถิติที่ออกข้อสอบมามากที่สุดเท่าที่นักศึกษาจะสามารถหาได้ในตัวประโยคของข้อสอบข้างบนนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีคำบางคำเนี่ยได้รับการเน้นด้วยพื้นสีแดงตัวขาวนั่นหมายความว่าคำนั้นเป็นคำสันธานซึ่งบ่งบอกถึงว่ามันมีความหมายไปในทิศทางเดียวกันเป็นเหตุเป็นผลกันหรือว่าแย้งกันในบางกรณีก็จะเป็น transition expression ซึ่งก็จะเป็นคำที่ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษอาจจะเป็น prepositional phrase อาจจะเป็น adverb ซึ่งก็จะบอกทิศทางของข้อมูลในข้อนั้นๆเนี่ยว่าไปในทิศทางใดซึ่งจะนำไปสู่การเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ในตัวโจทย์นั้นถ้าเผื่อมีตัวสีแดงอยู่นั่นหมายความว่าเป็นจุดที่เด่นที่จะต้องพิจารณาในการประกอบโจทย์ข้อนั้นๆในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องลงมาจากข้างล่างของจำนวนสถิติที่ออกข้อสอบคือปีเดือนวันซึ่งในกรณีที่เห็นอยู่ขณะนี้มีทั้งหมด10กว่าครั้งที่ออกข้อสอบนี่นะครับก็จะต่อด้วยคำศัพท์ที่เป็นตัวสีแดงนั้นก็จะปรากฏอยู่ในตัวประโยคในโจทย์แต่ถ้าคำศัพท์ที่เป็นสีชมพูก็จะเป็นคำศัพท์ที่มาจากข้อเลือกหรือ choice
คำแปลของคำศัพท์จะเป็นตัวสีน้ำเงินแต่เป็นสีน้ำเงินที่ไม่เน้นความสว่างเป็นสีน้ำเงินที่ออกจะทึบเพื่อไม่ให้ไปขัดกับสีฟ้าซึ่งเป็นสีที่โดดเด่นที่เราต้องการเน้นว่าเป็นโจทย์แท้คือพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้ส่วนหน้าตั้งแต่ประโยคไปจนถึงข้อเลือกข้อสุดท้ายเนี่ยซึ่งอยู่ก่อนหน้าสถิติเป็นข้อที่เป็นจุดที่เด่นเป็นส่วนที่เด่นที่สุดเตะตาที่สุดนักศึกษาสามารถที่จะหยุดข้อแต่ละข้อเพื่อพิจารณาหรือฝึกฝนด้วยตนเองและในการฝึกฝนด้วยตนเองนั้นอาจจะเริ่มต้นด้วยการอ่านส่วนที่เป็นสีฟ้าตัวอักษรที่สว่างที่เป็นสีฟ้าเนี่ยทำด้วยตนเองก่อนหากไม่เข้าใจติดศัพท์ก็อ่านศัพท์ที่ผมนำเสนอไว้เนื่องจากข้อสอบนั้นปี11นั้นมีการสอบหลายครั้งเดือน11ก็ 3-4 ครั้งแต่ละครั้งก็มีจำนวน30ข้อโดยประมาณฉะนั้นจำนวนมันจึงมีมากมายเกินกว่าที่จะบรรยายหมดทุกข้อได้แต่กระนั้นผมก็อยากให้นักศึกษาสามารถติดตามโจทย์ที่ออกในแต่ละครั้งข้อสอบที่ออกแต่ละครั้งผมจึงนำเสนอให้นักศึกษาฝึกฝนด้วยตนเองโดยวิธีนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามากฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะโพสต์หน้าจอของนักศึกษาเพื่อฝึกฝนตามความเหมาะสมหรือตามอัธยาศัยของนักศึกษาครับเมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะมาดูข้อต่อไปแต่ละข้อแต่ละข้อหากนักศึกษาสนใจข้อไหนเป็นพิเศษหรือต้องการเรียนข้อไหนพิเศษนี่ก็หยุดที่ตรงหน้านั้นแล้วให้เวลาตามความเหมาะสมกับความรู้ที่นักศึกษามีอยู่นะครับโอเคนะครับผมจะหยุดที่หน้านี้สักครู่หนึ่งเพื่อให้เวลานักศึกษาที่จะโพสต์มันนี่คือข้อหนึ่งครับต่อไปเป็นข้อ2ครับต่อไปเป็นข้อ3ครับต่อไปเป็นข้อ4ครับต่อไปเป็นข้อ5ครับต่อไปเป็นข้อ6ครับ
ต่อไปเป็นข้อ7ครับต่อไปเป็นข้อ8ครับต่อไปเป็นข้อ9ครับต่อไปเป็นข้อ10ครับต่อไปเป็นข้อ11ครับต่อไปเป็นข้อ12ครับต่อไปเป็นข้อ13ครับต่อไปเป็นข้อ14ครับต่อไปเป็นข้อ15ครับต่อไปเป็นข้อ16ครับต่อไปเป็นข้อ17ครับต่อไปเป็นข้อ18ครับต่อไปเป็นข้อ19ครับต่อไปเป็นข้อ20ครับต่อไปเป็นข้อ21ครับต่อไปเป็นข้อ22ครับต่อ
่อไปเป็นข้อ23ครับต่อไปเป็นข้อที่24ครับต่อไปเป็นข้อ25ครับต่อไปเป็นข้อ26ครับต่อไปเป็นข้อ27ครับต่อไปเป็นข้อ28ครับต่อไปเป็นข้อ29ครับต่อไปเป็นข้อ30ครับต่อไปเป็นข้อ31ครับต่อไปเป็นข้อ32ครับต่อไปเป็นข้อ33ครับต่อไปเป็นข้อ34ครับต่อไปเป็นข้อ35ครับต่อไปเป็นข้อ36ครับต
่อไปเป็นข้อ37และเป็นข้อสุดท้ายครับผมหวังอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ผมรวบรวมนำเสนอให้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างกรณีของผู้ที่เตรียมตัวสอบ GRE จะได้รับประโยชน์เป็นพิเศษการให้ความหมายของคำนั้นเป็นการให้อย่างกว้างๆในเวลาที่มีการสอนโจทย์เหล่านี้สอนจริงๆแล้วจะแตกต่างออกไปจะมีรายละเอียดมากกว่าโจทย์ซึ่งในข้อนี้ในฉบับนี้มีทั้งหมด37ข้อนั้นได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วหากนักศึกษานำโจทย์ของผมไปพิจารณาไปเปรียบเทียบกับโจทย์ที่ปรากฏอยู่ทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนักศึกษาจะมองเห็นความแตกต่างตรงจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างซึ่งให้นักศึกษาภาคภูมิใจได้ว่าของเรานั้นสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับฉะนั้นในส่วนนี้ผมขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ